กลายเป็น Talk of the Town อีกประเด็นหนึ่งแล้วนะครับสำหรับกรณีที่กลุ่มมือปืนป๊อปคอร์นนะครับที่ออกมาประกาศศักดาครั้งแรกที่บริเวณแยกหลัก4นะครับซึ่งครั้งนั้นนายสุเทพทักษุบรรณก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมือปืนป๊อปคอร์นแต่ว่าครั้นพอกลุ่มนปช.ประกาศลั่นกลองรบนะครับนายสุเทพกลับพูดบนเวทีในทำนองท้าทายว่าถ้าเกิดว่ามาประจันหน้ากันเมื่อไหร่นะครับก็จะเจอกับกลุ่มป๊อปคอร์นเดี๋ยวเราจะไปขยายประเด็นนี้นะครับกับคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยครับคุณพร้อมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับครับเมื่อวานนี้คุณสุเทพทักษุบรรณก็มีการโพสต์ Facebook นะครับเรียกว่าเป็นการปฏิเสธแบบทันทีทันใดนะครับว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับมือปืนป๊อปคอร์นนะครับเรื่องนี้คุณพร้อมพงษ์เองมองกับสิ่งที่พฤติกรรมของคุณสุเทพกับกลุ่มมือปืนป๊อปคอร์นนี้ยังไงบ้างครับมีความเกี่ยวข้องกันแค่ไหนครับคือผมมองอย่างประชาชนนะครับว่าคุณสุเทพเนี่ยเอาวันที่สสสก็ขอคืนความสงบให้คนกรุงเทพเนี่ยแล้วก็มีการปะทะกันเราเห็นว่าวันนั้นคุณสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์เนี่ยถูกตำรวจจับนะครับสสสก็จับได้แล้วก็ล่าสุดก็พอหลังจากนั้นก็มีทั้ง M79 ลงไปในพื้นที่ตำรวจโดนแล้วก็มีระเบิดนะครับไปโดนตำรวจที่ปรากฏเป็นคลิปที่เป็นข่าวดังตอนนี้คือมีตำรวจมีวีรบุรุษของตำรวจเนี่ยสำนักงานหน่วยแค่ก็เตะลูกระเบิดออกไปจนทำให้รับบาดเจ็บแล้วก็ตำรวจเสียชีวิตประชาชนก็เสียชีวิตหลายรายนะครับวันนั้นก็หลังจากนั้นคุณสุเทพก็ออกมาชื่นชมว่ามีฝ่ายชายชุดดำกองกำลังนิรนามหรือเรียกว่าอาจจะแบบเป็นพวกป๊อปคอร์นเลยนะครับเหมือนกับลักษณะที่เหตุการณ์ที่วันที่1มกราคมที่มีการปะทะกันที่คือกลุ่มกวส.โดยกลุ่มพุทธอิสระเนี่ยนะครับไปปิดล้อมหลัก4โดยเฉพาะเขตหลัก4แล้วก็ไปปิดล้อมไปรษณีย์หลัก4เพื่อจะป้องเพื่อจะขอปิดล้อมไม่ให้เอาบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับไปแจกจ่ายในพื้นที่ในเขตหลัก4ซึ่งอย่างนั้นก็มีการปะทะกันแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวเช้าโชว์ทั้งในประเทศและไปทั่วโลกปรากฏภาพมือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยถืออาวุธสงครามยิงแบบยุทธวิธียิงแบบเอาแบบเห็นกันจะๆนะครับขนอาวุธสงครามกันมาแล้วก็ซึ่งวันนั้นนายคุณสุเทพเองก็กล่าวชื่นชมมือปืนป๊อปคอร์แต่หลังจากพอเป็นข่าวออกมาก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่เกี่ยวไม่รู้จักแต่พอคุณสุเทพปราศรัยบนเวทีเพราะนปช.ประกาศชุมนุม23กุมภาพันธ์คือวันนี้ที่นครราชสีมาคือโคราชเนี่ยก็บอกว่าท้าทายเลยมาเลยเดี๋ยวก็จะเจอกับระวังตอนนี้แก๊งป๊อปคอร์เขาคั่วป๊อปคอร์รออยู่ก็คือเหมือนกับเป็นการลักษณะผมมองว่าน่าจะเป็นการข่มขู่นะครับว่ามีมือปืนป๊อปคอร์รออยู่ไม่ต้องห่วงให้ออกมาเยอะๆพอล่าสุดก็มาปฏิเสธอีกนะครับซึ่งผมมองว่านี่คือการทำที่พูดไปกลับไปกลับมาแต่น่าจะต้องตั้งคำถามไปยังคุณสุเทพว่าสุดท้ายแล้วมือปืนป๊อปคอร์หรือกองกำลังนิรนามหรือจะเรียกว่าชายชุดดำนะครับมาในกลุ่มของป๊อปคอร์เนี่ยคุณสุเทพรู้จักหรือไม่ครับอันนี้เราเห็นได้ชัดครับว่าสุดท้ายแล้วน่าจะรู้จักกันหรือไม่คุณสุเทพต้องตอบซึ่งประชาชนเองก็ได้เห็นว่าสุดท้ายที่คุณสุเทพกับกกบส.เนี่ยแกนนำเขาบอกว่าชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นตามไปอย่างที่ประชาชนที่คุณสุเทพเขาได้ปลุกระดมหรือโฆษณาว่าไม่มีกองกำลังไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็คืออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ก็เผยไตออกมาซึ่งอันนี้ผมอยากให้ประชาชนผู้ที่ไปชุมนุมด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับที่เราเห็นว่าความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติแต่ลักษณะที่ไปการใช้ความรุนแรงผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราคนไทยรับไม่ได้ไม่ได้คนไทยหรือนานาชาติซึ่งวันนี้เราซึ่งผมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ต้นว่าถ้าผู้ชุมนุมเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมลดลงเมื่อไหร่คือในกลุ่มชุมนุมเนี่ยเดือนแรกๆเนี่ยคนเยอะพอต่อมาพอเดือนที่2ลดลงเป็นลำดับพอหลังจาก2กุมภาพันธ์57มีการเลือกตั้งคนมาใช้สิทธิ์20ล้าน 500,000 คนเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามาใช้กันอย่างใช้สิทธิ์กันคือเหนือความคาดหมายของกลุ่มคุณสุเทพกับพวกวันนี้สังเกตดูความรุนแรงเมื่อคนชุมนุมเนี่ยคืนนึงมันไม่เยอะนะครับจากเรือนเคยหลักแสนเนี่ยเหลือหลักหมื่นแล้วเหลือหลักพันนะครับวันนี้ก็เราเห็นว่าบางเวทีก็ทางกลุ่มมือเทพต้องยุบเวทีจากเคยมี8เวทีก็ยุบเหลือ3 4เวทีก็จำนวนคนจะน้อยเพราะนั้นผมห่วงว่าจะมีมือที่3มาสร้างสถานการณ์ซึ่งวันนี้เราก็คาดการณ์ก็เป็นไปตามที่คาดการณ์จริง
ล่าสุดก็มีระเบิดยิงกราดยิงแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตที่ภาคตะวันออกนะครับที่เราเห็นอยู่ที่จังหวัดตราดแล้วก็วันนี้ล่าสุดร้อนก็มีการสร้างสถานการณ์อีกที่เวทีราชประสงค์ซึ่งผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงซึ่งเราขอประณามคนที่ใช้ความรุนแรงนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นคนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือประชาชนหรือผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเองเนี่ยเขาไม่ต้องมาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้ประโยชน์กับรัฐบาลเลยแล้วพยายามจะโยนว่านายกต้องรับผิดชอบซึ่งท่านนายกผมยืนยันว่านายกรวมทั้งคนในรัฐบาลหรือคนในพรรคเพื่อไทยไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเพราะว่ามันคือเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นคนที่รับผิดชอบคือรัฐบาลครับคนจะมองว่าเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้มันเป็นลักษณะที่มันนำไปสู่ความขัดแย้งครับเพราะนั้นไม่เกิดประโยชน์กับคนในรัฐบาลเลยเพราะนั้นผมเชื่อว่าคนที่จะเกิดประโยชน์คือมือที่3ต้องการเขาเรียกว่าสาดน้ำมันนะครับเข้าไปในกองเพลิงแห่งความขัดแย้งโดยเฉพาะเหตุมันทำให้คนไทยเนี่ยต้องมาขัดแย้งกันถึงจะฆ่ากันครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นรายวันแบบนี้นะฮะอย่างที่คุณพร้อมพงศ์ก็ย้ำว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ประณามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นรายวันทั้งที่จังหวัดตราดแล้วก็อย่างล่าสุดที่บริเวณแยกราชประสงค์ซึ่งก็มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตบางส่วนด้วยนี่นะครับคุณพร้อมพงศ์อยากจะชี้แจงประเด็นตรงนี้ยังไงกับประชาชนบ้างครับคือผมมองว่าวันนี้เมื่อมีการชุมนุมคนน้อยนะครับ ครับคือการชุมนุมเนี่ยมันยืดเยื้อมาเกือบ4เดือนแล้วคือเราเห็นว่าเริ่มชุมนุมตั้งแต่ตุลาปี56วันนี้ผ่านมาเกือบ4เดือนเนี่ยวันนี้ต้องพูดจริงว่าคุณสุเทพกับพวกเองเนี่ยก็อ้างเรื่องปฏิรูปการเมืองอ้างสภาประชาชนต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งวันนี้มันมุกเหล่านี้มันหมดไปคือคนเขาไม่รับคือเลขจุดกระแสไม่ติดวันนี้ก็เป็นเรื่องจำนำข้าวจำนำข้าวรัฐบาลก็จะแก้ปัญหาว่าอาทิตย์หน้าก็จะทยอยจ่ายเงินชาวนาก็เริ่มเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญภาคประชาชนภาคเอกชนต่างๆเขาก็ร่วมกันช่วยจะแก้ปัญหาวันนี้ก็ผมมองว่าวิธีการที่จะทำให้รัฐบาลล้มหรือจะทำให้ลดอำนาจรัฐก็คือมองว่าให้เป็นรัฐล้มเหลวนะครับแล้วก็คือไม่สามารถดูแลประชาชนได้ก็คือต้องการสร้างสถานการณ์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่มองว่าพวกนี้คือน่าจะเป็นมือที่3แล้วผมว่าต้องตั้งคำถามว่าคุณสุเทพน่าจะรู้ดีหรือไม่เพราะแม้ในเรื่องมือปืนป๊อปคอร์คุณสุเทพก็พูดเหมือนกันรู้จักพูดเหมือนว่าคนป๊อปคอร์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนคุณสุเทพเหมือนว่าสั่งการได้ซึ่งการกระทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการกระทำที่เห็นได้ชัดก็ไม่ได้คุณสมเกียรติพงไพบูลย์ที่เป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าตอนที่ถูกจับอยู่แล้วก็เมื่อมีM79 ลงมาก็มีชายนิรนามออกมาลากตัวเองออกมาซึ่งเป็นคือเขาคุณสมเกียรติก็ยอมรับให้สัมภาษณ์สื่อว่าเป็นคนที่มีความช่ำชองมีความเชี่ยวชาญมียุทธวิธีซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาภาวะที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็มามีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีการ์ดอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนเข้าไปเนี่ยก็เรียกมืออาชีพซึ่งผมมองผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีจากข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยราชการบางหน่วยเขาให้ข้อมูลว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐครับที่เรียกว่าพวกลักษณะเหมือนเอาว่าเป็นพวกแตกแถวนะครับครับแล้วก็ไปรับจ็อบนะครับดำเนินการในเรื่องนี้หรือไม่ครับอันนี้ต้องเป็นการตรวจสอบของสรสรวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งเจ้าที่ตำรวจจะต้องหาสาเหตุเหล่านี้แต่ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้การกระทำที่จะเป็นการจะเรียกว่าจุดชนวนให้ยืดเยื้อหรือสร้างเงื่อนไขยืดเยื้อได้มันก็ต้องมีสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับเพราะคนน้อยสถานการณ์ก็ต้องเกิดขึ้นต้องถามว่าใครเป็นคนสร้างสถานการณ์ใครเป็นคนทำเรื่องนี้ผมจึงต้องถามไปยังคุณสุเทพครับว่าวันนี้พี่น้องชาวภาคใต้ของผมเนี่ยที่มาเสียชีวิตบ้างพี่น้องชาวกรุงเทพที่ต้องมาบาดเจ็บบ้างเนี่ยโดยความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งเราไม่ได้เอาการเมืองมาแก้โดยการเมืองครับเช่นแม้การเมืองถ้าวันนี้ถ้าเราคิดว่ามันต้องแก้กฎหมายจะต้องไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องปฏิรูปการเมืองก็ไปเลือกตั้งครับแล้วฟังเสียงว่าประชาชนเขาต้องการอะไรคน20ล้าน 500,000 ลงคะแนนไปแล้วยังไม่รู้จะเปิดกกต.ยังไม่มีการนับคะแนนแล้วยังไม่มีการประกาศผลเนี่ยรวมทั้งคนจะลงคะแนนอีกประมาณลงไปแล้ว 89.20%นะครับเกือบ 90% เหลืออีก 10.80% ก็ลงให้จบแล้วดูว่าเขาต้องการอะไรจะไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ยากหรอกครับครับคือเขาเรียกว่าคือเขาต้องไล่ตามโดยระบบประชาธิปไตยเขาเรียกมาตามกรอกออกตามประตูเราก็ยินดีรับฟังอยู่แล้วนะครับโดยเสียงของประชาชนแต่วันนี้ผมถามว่าทำไมคุณสุเทพทำไมคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์จึงกลัวการเลือกตั้งครับ
หรือกลัวเสียงประชาชนเพราะนั้นคนที่จะอ้างว่าฟังเสียงประชาชนอ้างว่าจะต้องมีเสียงมวลหมาประชาชนวันนี้อย่าไปกลัวผมเชื่อว่าวันนี้การแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยก็มีความจำกัดโดยเฉพาะวันนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลภายใต้ที่เป็นรัฐบาลที่มีการยุบสภาก็เรียกว่าเหมือนทำหน้าที่เลยนะปฏิบัติหน้าที่นายกหรือประธานาธิบดีครม.เนี่ยถึงก็มีข้อจำกัดแม้แต่การจะขออนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือการจะโยกย้ายข้าราชการจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องขออนุมัติจากกกต.เห็นไหมครับไม่ได้เงิน700กว่าล้านที่จะมาช่วยชาวนาจะเอางบของงบกลางมาเนี่ยก็ต้องขออนุมัติจากกกต.กกต.ไม่อนุมัติก็จะต้องรออีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้การเมืองวันนี้ถ้าเรามีการเลือกตั้งแล้วกกต.เองจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยโดยเฉพาะที่2กุมภา57เนี่ยประกาศไปแล้วและดำเนินการแก้ปัญหาเลือกตั้งในเขตต่างๆให้เรียบร้อยรวมทั้งแก้ปัญหา28เขต8จังหวัดเนี่ยให้ได้ส.ส.ได้ 95% คือ475คนเพื่อเปิดสภาจะได้รัฐบาลชุดใหม่นายกคนใหม่ครม.ชุดใหม่สภาชุดใหม่ผมเชื่อว่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้ครับก็เรียกว่าให้เดินไปตามระบบแล้วก็ระบอบของประชาธิปไตยที่นี้พอสถานการณ์การเมืองเดินทางมาถึงจุดวันนี้ซึ่งหลายคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านอีกจุดหนึ่งสำหรับประเทศไทยคุณพร้อมพงษ์เป็นห่วงสำหรับสถานการณ์การเมืองยังไงบ้างครับอีกฝ่ายหนึ่งคุณสุเทพเนี่ยก็พยายามท้าทายให้นปช.ออกมาวันนี้นปช.ก็ประกาศกิจกรรมลั่นกรองลบไปแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นรายวันคุณพร้อมพงษ์เป็นห่วงสำหรับสถานการณ์การเมืองณวันนี้ยังไงบ้างครับคือผมห่วงการสร้างสถานการณ์อย่างมือที่3นะครับก็เขาบอกแล้วว่าวันนี้ทฤษฎีต้องรอมะม่วงหล่นคือหมายว่าวันนี้เอาว่าท่านคุณสุเทพเองฝ่ายสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เขาพยายามขย่มต้นมะม่วงต้นนี้ใบมันร่วงบ้างใบมันหล่นบ้างแต่มะม่วงยังไม่หล่นคือไงว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ยังรักษาการปฏิบัติหน้าที่นายกจนกว่าครม.ชุดใหม่และจะได้สภาชุดใหม่ออกมาเนี่ยคือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญถ้าลาออกก็ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับจะไปลาออกตามที่คุณสุเทพหรือคุณอภิสิทธิ์ต้องการเรียกร้องฝ่ายประชาธิปัตย์หรือไประบบฝ่ายตรงข้ามบ้านต้องเรียกร้องแล้วว่าต้องเกิดนายกตามมาตรา7ก็เป็นไปไม่ได้นายกเนี่ยต้องมาจากส.ส.โดยการโหวตในสภาเพราะนั้นคนที่จะหวังส้มหล่นเนี่ยวันนี้จึงใช้กระบวนการในลักษณะที่ผมมองว่าน่าจะลักษณะเหมือนสร้างสถานการณ์เราก็ไม่รู้เป็นใครนะครับแต่ผมก็มองว่านี่คือมือที่3ซึ่งวันนี้ต้องเข้าใจว่าระบบอำมาตย์ที่คนเสื้อแดงหรือไม่ได้ประชาชนทั่วไปนักวิชาการเขาพูดถึงนะว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่วันนี้เราเห็นว่าเรื่องชนชั้นเองเรื่องความเรื่องการสร้างสถานการณ์เรื่องความต้องการที่จะล้มรัฐบาลเนี่ยคือเรียกว่าไม่เป็นตามวิถีทางประชาธิปไตยก็มีการขับเคลื่อนแม้แต่สมาชิกเพื่อไทยก็วิเคราะห์ว่าเป็นแผนบันได4ขั้นที่มีการหนึ่งมีการชี้มูลนายกยิ่งลักษณ์ใช่ไหมโดยองค์กรอิสระ2ก็มีการให้ครม.ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ต่อไปก็อาจจะถึงขั้นที่ว่าส.ส.ส.ว.ที่แก้รัฐธรรมนูญ380กว่าท่านเนี่ยนะที่ไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเป็นกบฏเหมือนพวกผมโดนอยู่ตอนเนี้ยต้องไปชี้แจงปปช.เนี่ยอาจจะในอนาคตอาจจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ก็คือก็เรียกบันไดสุดท้ายก็เอาได้ในนายกมาตรา7ตามขั้นที่4แต่ผมเชื่อว่าคนที่จะทำให้บันได4ขั้นเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะจะเป็นกลุ่มอำมาตย์หรือก็เป็นขบวนการที่จะเป็นเครือข่ายโยงใยยังไงก็แล้วแต่มันผมว่าพอจะขึ้นบันไดที่3จะถึงขั้นที่4เนี่ยนะครับประชาชนก็จะไม่ยอมคน65ล้านคนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ถึง48ล้านคนแล้วก็ใช้สิทธิ์ไปแล้ว20ล้าน 500,000 คนเค้าจะไม่ยอมนะครับเขาจะมาผลักไอ้พวกนี้ให้ตกบันไดดีไม่ดีขาหักดีไม่ดีตกมาตายก็ได้เพราะวันนี้ผมเห็นคนเสื้อแดงเขาก็เริ่มที่จะไปประชุมกันนะเพื่อหารือในการที่จะต่อสู้กับกระบวนการที่ไม่เป็นตามประชาธิปไตยที่ล้มรัฐบาลมาการเลือกตั้งคือวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยเขามาไกลแล้วครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2045ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้80กว่าปีถ้าเป็นคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสูงอายุสูงวัยมีประสบการณ์แต่วันนี้เราประชาธิปไตยก็ยังมีผมมองว่าน่าจะมีขบวนการนะจะเรียกอำมาตย์หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่เขาก็พยายามจะขัดขวางเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราเห็นได้ครับในอดีตนะครับการยึดอำนาจ19กันยา49เชื้อชั่วไม่มีวันตายแล้วครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแล้วที่สำคัญยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคพลังประชาชนมา2ครั้งนะครับพรรคร่วมรัฐบาลก็เคยถูกยุบไปแล้วก็กลับมาใหม่แล้ววันนี้ถ้าจะมีน่าจะมีขบวนการที่จะทำให้พรรค
เพื่อไทยเนี่ยช่วยเบี้ยเสียขาอีกผมมองว่าวันนี้คนเขารับไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับบ้านเมืองเองก็จะเข้าสู่แล้วก็เรียกว่าเติมไฟเติมผักแห่งความขัดแย้งขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นคุณสุเทพกับพวกที่พยายามผมมองว่าที่เขาตั้งเวทีจะไล่ล่านายกจะไปปิดล้อมบริษัททินวัฒน์หรือเครือข่ายหรือจะไปปิด AAS ซึ่งตอนนี้เขาขายหุ้นกันไปหมดแล้วเป็นของเทมาเซกหรือเป็นของคนผู้ถือหุ้นหรือเป็นคนไทยประชาชนคนไทยไปซื้อหุ้นกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วไอ้นั้นก็เป็นน่าจะเป็นแค่อีเวนต์ทางการเมืองแต่สุดท้ายก็จะไปตายที่น่าจะเป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตามจริงที่นักวิชาการเขาคาดหวังกันหรือไม่และคาดหมายว่าจะมีการคือรอเป็นทฤษฎีมะม่วงหล่นนะครับเขย่าใบก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายพอใบร่วงหมดก็เหลือแต่ต้นลูกมะม่วงที่จะหล่นออกมาซึ่งคนที่จะคอยเก็บคอยกินหรือพวกนี้ก็ผมมองว่านี่คืออาจจะเป็นมันเรื่องน่าจะโยงมาถึงเรื่องการสร้างสถานการณ์นะครับซึ่งมันเป็นการทำร้ายทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงเป็นการทำร้ายประเทศรวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศในสายตานานาชาติการลงทุนแย่การท่องเที่ยวก็แย่เศรษฐกิจก็พอแย่ประชาชนก็จะเดือดร้อนวันนี้ผมจึงบอกว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์เองคนที่เห็นต่างทางการเมืองนะครับวันนี้ที่ครับไปร่วมชุมนุมวันนี้ท่านควรจะตาสว่างได้แล้วพี่น้องชาวปากใต้บ้านผมควรจะตาสว่างได้แล้วเราเองนะครับเป็นเมืองพุทธนะครับหรือจะเป็นนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่เราให้สิทธิเสรีภาพพุทธคริสต์อิสลามศาสนาซิกหรือใครเนี่ยเขาต้องการให้คนไทยให้ประชาชนเนี่ยรักกันแล้วก็ไม่มีการทำร้ายกันไม่มีการฆ่ากันวันนี้คนไทยกำลังผมมองว่าทำร้ายกันเองและที่ผมสุดท้ายนิดนึงผมฝากนิดนึงผมไม่สบายใจกับการให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับหน่วยทหารบางหน่วยที่บอกว่าวันนี้มีกองกำลังต่างชาติโดยเฉพาะตั้งข้อสังเกตที่จังหวัดตราดเนี่ยที่มีการกราดปืนยิงประชาชนนะครับเสียชีวิตรวมทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็มีเด็กด้วยนี่เราไม่เห็นด้วยผมก็ประณามว่านี่คือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเป็นการกระทำที่มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วช้าเอาง่ายๆเอานะผมใช้คำอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลักษณะอย่างนี้นะครับและการพูดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานครับอย่างยกตัวอย่างที่ราชประสงค์เนี่ยมีระเบิดอีกผมถามว่าถ้ามีกองกำลังอย่างนี้หน่วยงานความมั่นคงไปไหนครับมันต้องมีการหลักฐานดำเนินการและเจ้าหน้าที่เองเนี่ยและผมก็ยังไม่เชื่อว่าคนที่จะมาดำเนินการขณะที่เข้ามาก่อสถานการณ์และอาวุธสงครามมาในกลางเมืองแตกๆโดยเฉพาะกลางวันแสกๆนะครับตอนในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างราชประสงค์อะไรเงี้ยนะครับหรือแม้แต่การปะทะกันอะไรเงี้ยที่เห็นมือพวกมือปืนป๊อปคอร์ต่างๆเนี่ยออกมานี่ว่าเป็นกองกำลังอะไรที่มันมีการติดอาวุธกันโดยเฉพาะที่อ้างว่ายังมีเรื่องต่างช่องต่างชาติอะไรเงี้ยคือผมไม่อยากให้เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาที่มีการมองว่ามีต่างด้าวตาเข้ามาแล้วก็มาฆ่าคนไทยและสุดท้ายก็มีการเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วคนก็มีการคนไทยก็แข่งฆ่ากันเองอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาซ้ำรอยนะครับโดยต้องหาพยานหลักฐานนะครับการพูดออกมาเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่รองรับโดยหน่วยงานราชการนะครับไม่งั้นมันจะเกิดความเสียหายต่อกระทบต่อความมั่นคงด้วยกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและก็กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยครับครับเอาละครับวันนี้สถานการณ์การเมืองก็เรียกว่าคงต้องติดตามกันแบบวินาทีต่อวินาทีโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้อาจจะคาดเดากันไปต่างๆนานาแต่ว่าเชื่อว่าเวลาสถานการณ์ที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับด้วยขอบคุณครับครับสวัสดีครับ